อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัมมาบาอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลายังเมตตาให้พวกเรานะครับยังมีชีวิตยังมีลมหายใจนะครับในโลกดุนยานี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับการเรียนประจำสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในบทเรียนที่แล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้พูดคุยกันถึงตอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่5ใช่มั้ยครับว่าเกิดสงครามบะนีมุสตอลิกใช่มั้ยครับคราวนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามบะนีมุสตอลิกและเหตุการณ์ที่สำคัญที่บรรดามุนาฟิกีนพยายามที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันนะครับแต่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงปกป้องนะครับและไหนจะรวมไปถึงเรื่องราวที่พวกมุนาฟิกีนให้ร้ายป้ายสีต่อท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาใช่ไหมครับและสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาก็ประทานอัลกุรอานลงมาถึง10อายะห์ด้วยกันนะครับในซูเราะห์อันนูรเป็นการปกป้องเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮานะครับคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับผมขอย้อนกลับไปหน้านั้น1ปีคือในปีฮิจเราะห์ศักราชที่4เพราะเหตุการณ์ในวันนี้มันเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่4ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่4เนี่ยในช่วงเดือนรอบีอุลอาวัลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากนครมะดีนะห์ถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับพี่น้องสังเกตให้ดีสมัยก่อนเนี่ยคำว่านครมะดีนะห์เนี่ยก็คือมัสยิดนบีคือมัสยิดนบวีในปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะสมัยก่อนจะมัสยิดนบีใช่ไหมครับบ้านของบรรดาซอฮาบะห์ก็จะอยู่รอบๆใช่ไหมครับตรงนี้น่ะจะเรียกว่ามะดีนะห์สมัยก่อนใช่ไหมครับแต่สมัยเนี้ยมันทั้งหมดเป็นมะดีนะห์ทั้งหมดเลยแต่สมัยก่อนถ้าเรียกว่ามะดีนะห์คือจุดศูนย์กลางคือตรงมัสยิดนบีคราวเนี้ยเดือนรอบีอุลอาวัลปีที่4นะครับท่านรอซูลออกมาจากนครมะดีนะห์ไปไหนพี่น้องไปที่ บะนีนดีฟบะนีนดีฟเป็นยิวเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์ยิวมีอยู่3เผ่าด้วยกันที่อาศัยอยู่นครมะดีนะห์นะครับมีบะนีนดีฟบะนีกุรอยซะแล้วก็บะนีกอยนุกอ3เผ่าคราวนี้ทำไมถ้าเราซุ่มไปบะนีนดีฟพี่น้องถ้าเราซุ่มไปกับบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งในนั้นก็มีท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับถ้าซุ่มไปทำอะไรพี่น้องมันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านั้นมีสงครามบิรุนมาอูนะในสงครามนั้นพี่น้องเกิดการล้มตายของบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านด้วยกันคราวนี้มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งคือท่านอามรุบเนอุมัยยะอับดิมรีนะครับระหว่างทางที่ท่านกลับมาจากสงครามบิรุนมาอูนะเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาเจอผู้ชาย2คน ผู้ชาย2คนเนี่ยเป็น2คนที่มาจากตระกูลบะนีอามิดพี่น้องจำชื่อให้ดีนะผู้ชาย2คนนี้เป็นมุชริกีนนะครับไม่ได้เป็นมุสลิมมาจากบะนีอามิดนะครับปรากฏว่าท่านอัมรอับดิมรีเนี่ยไปสังหารผู้ชาย2คนนี้ระหว่างทางซึ่งการสังหารน่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรพี่น้องแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมพอท่านอามมาถึงนครมะดีนะห์แล้วรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็มาเล่าเรื่องดังกล่าวให้ท่านรอซูลฟังพอท่านรอซูลทราบเรื่องปรากฏว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าผู้ชาย2คนที่มาจากบะนีอามิดเนี่ยเป็นคนที่ท่านรอซูลให้ความปลอดภัยเอาไว้ก่อนหน้านี้สัญญาเอาไว้ว่าเขาจะไม่ได้รับอันตรายใช่ไหมครับแต่ท่านอามรุบอัดดิมรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับและปัญหาที่ตามมาคืออะไรผู้ชาย2คนที่มาจากบะนีอามิดเนี่ยกับยิวเผ่าบะนีนดีฟเขาเป็นพันธมิตรกันถ้าเราซูลก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาเกรงว่าคนจากบะนีอามิดนะครับจะมาปลุกเร้ายิวที่อยู่ภายใต้สัญญาของบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในนครมะดีนะห์คือบะนีนดีฟเนี่ยให้เกิดปัญหากับบรรดาผู้ศรัทธา
ท่านรอซูลก็เลยไปกับบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปตกลงไกล่เกลี่ยในเรื่องของค่าสินไหมในการที่ท่านอามอับดิมรีฆ่าผู้ชาย2คนนั้นแต่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านรอซูลไปนั่งอยู่ในหมู่บ้านของชาวยิวเนี่ยท่านรอซูลนั่งพิงหลังเนี่ยนั่งพิงฝาผนังบ้านใช่มั้ยครับบ้านมันเป็นบ้านดินใช่มั้ยหลังคาก็ไม่ได้สูงมากใช่มั้ยครับคราวนี้พอท่านรอซูลไปแล้วเนี่ยพวกยิวเนี่ยพี่น้องจําไว้อย่างพวกนี้เป็นพวกที่ชอบละเมิดสัญญาและพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันพวกเขาก็ยังละเมิดสัญญาใช่มั้ยครับถึงแม้จะมีการทําสัญญาสงบศึกการหยุดยิงในปาเลสไตน์ทุกวันเนี่ยพวกเขาก็เป็นคนละเมิดก่อนจนกระทั่งว่าก่อนถึงวันกิยามะห์เนี่ยสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนมุสลิมกับยิวเราจะสังเกตรู้ว่าท่านรอซูลบอกไว้ในหะดีษอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ละเมิดสัญญาซะก่อนฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตและปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้ามันก็เหมือนกันเพราะอะไรพี่น้องบะดีนนดีดอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยอยู่ภายใต้สัญญาที่ทําไว้กับท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาแต่พอท่านรอซูลไปนั่งอยู่ที่หมู่บ้านของพวกเขาวางแผนได้กันพี่น้องทําไมรู้มั้ยเขาแอบกระซิบกันบอกว่านี่เขานั่งอยู่แบบนี้เนี่ยหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้นะทำไมรู้ไหมให้ขึ้นไปบนหลังคาบ้านเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆทุ่มลงมาใส่หัวมุฮัมมัดเลยให้จบกันไปสักทีจะได้หมดเรื่องหมดราวต้องการทำไมพี่น้องต้องการที่จะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านรอซูลก็อัลเลาะห์ไม่รู้ทีแรกไม่รู้อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาแจ้งข่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านรอซูลทราบข่าวก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์กลับนครมะดีนะห์เลยกลับไปทำอะไรรู้ไหมพี่น้องกลับไปเตรียมกองกำลังที่จะทำสงครามกับพวกบะดีนนดีดเพราะพวกเขาจงใจที่จะฆ่าท่านรอซูลเป็นการละเมิดต่อสัญญาที่เคยให้ไว้คราวนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจที่จะขับไล่บะดีนนดีดออกจากนครมะดีนะห์ใช่ไหมครับเพราะเขาละเมิดสัญญาท่านรอซูลก็เลยเตรียมทหารบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งนะครับแต่ในระหว่างนั้นพอท่านรอซูลให้บรรดาซอฮาบะห์กลุ่มนั้นยกทัพออกมาแล้วเนี่ยนะครับผู้ยิวไม่ยอมออกจากนครมะดีนะห์ทำไมรู้ไหมเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนใครพี่น้องหัวหน้ามุนาฟิกีนอยู่ไหนอยู่ในนครมะดีนะห์แหละส่งคนไปหาบะดีนนดีดบอกว่าอะไรบอกอย่าออกนะเดี๋ยวเราจะช่วยเรามีคนตั้ง 2,000 คนเดี๋ยวเราจะช่วยพวกเธอเองพวกเจ้าเองทำไมพวกยิวก็เลยไม่ยอมออกแต่คราวนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งบรรดาซอฮาบะห์มาแล้วเนี่ยปิดล้อมพวกเขาเอาไว้แต่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับซอฮาบะห์กี่คนรู้ไหม ซอฮาบะห์ทั้งหมด 2,000 ไม่ใช่ครับอันนั้นคือจำนวนของพวกยิวนะครับซอฮาบะห์มาปิดล้อมหมู่บ้านของพวกยิวบะดีนนดีดปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าปิดล้อมอยู่ทั้งหมด6วันเดียวกันนะครับจนกระทั่งมาสุดท้ายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกยิวเนี่ยเกิดความกลัวและพวกยิวเนี่ยจะเป็นพวกที่มีความหวาดกลัวจริงๆพี่น้องสังเกตทุกวันนี้ในปาเลสไตน์ใช่ไหมครับมุสลิมเนี่ยใช้อะไรสู้อ่ะพี่น้องมือเปล่าพวกเขาเนี่ยอาวุธครบมือนะแล้วเวลาที่มุสลิมสู้ด้วยกับก้อนหินเนี่ยหลบอยู่ไหนอัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานหลบอยู่หลังกำแพงเพราะอะไรเพราะกลัวอัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าเราจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเราคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังใช่ไหมพวกเขาเนี่ยรวมกันเป็นปึกแผ่นแต่จริงๆแล้วกูรูบุฮุมชักตาหัวใจของพวกเขาเนี่ยแตกแยกกันพวกเขากลัวบรรดาผู้ศรัทธาอย่างมากเพราะเขารู้ความจริงพี่น้องแต่ด้วยความริษยาด้วยความเกลียดชังมุสลิมเกลียดชังท่านรอซูลเนี่ยก็เลยทำให้พวกเขาไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวนี้พอบรรดาซอฮาบะห์ปิดล้อมหมู่บ้านของพวกยิว6วันอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัวสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ร้องขอท่านรอซูลว่ายังไงขอให้อย่าสู้รบกับพวกเขาเลยอย่าฆ่าล้างกันเลยไม่อยากจะเสียเลือดเสียเนื้อให้ท่านรอซูลขับไล่พวกเขาออกไปดีกว่าท่านรอซูลก็ยอมรับแต่ตอนแรกท่านรอซูลขับไล่แล้วพวกเขาไม่ยอมออกแต่ตอนหลังท่านรอซูลก็รับคำสัญญานะครับว่าจะไม่สังหารโดยการขับไล่พวกเขาออกไปจากนครมะดีนะห์แต่การที่พวกเขาออกไปจากนครมะดีนะห์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพี่น้องคิดว่าเขาออกไปด้วยความสบายใจไหมล่ะไม่พวกเขาเกิดความเครียดแค้นกับท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเหตุนี้ในช่วงเวลานั้นคือปีฮิจเราะห์ศักราชที่4ถึงปีฮิจเราะห์ศักราชที่5พวกเขาพยายามที่จะหาทุกวิถีทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้พวกเขากลับไปอยู่ที่บ้านเมืองของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในนครมะดีนะห์อีกเช่นเคยคราวนี้พวกเขาได้ส่งตัวแทนพี่น้อง
ส่งตัวแทนคนกลุ่มหนึ่งพวกยิวบันินนาดีไปไหนครับเดินทางไปยังนครมักกะนะครับเดินทางไปยังนครมักกะเพื่อต้องการที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกกุเรชมักกะให้ทำการทำศึกสงครามกับมุสลิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับพวกกุเรชมักกะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิริกเนี่ยดีกว่าสิ่งที่มุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์เชื่อซะอีกใช่ไหมทั้งที่พวกเขารู้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาที่พวกเขาจะทำร้ายบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพวกเขากล้าที่จะพูดบอกว่าชิริกนั้นดีกว่าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ทำอะไรพี่น้องพวกเขาได้เริ่มติดต่อกับพวกกุเรชมักกะนะครับเพื่อต้องการที่จะแก้แค้นให้กับตัวเองต้องการที่จะกลับไปหาครอบต้องการที่จะกลับไปหาบ้านเรือนของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาที่อยู่ที่นครมะดีนะห์อันนี้ในมุมหนึ่งนะในมุมที่สองในมุมของใครในมุมของพวกกุเรชมักกะเดิมทีแรกพวกกุเรชมักกะก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องการที่จะจัดการหรือทำลายล้างท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่นครมักกะแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยที่บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปยังอบิสซิเนียฮับชะใช่ไหมครับสองครั้งด้วยกันนะครับจนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาอพยพมายังนครมะดีนะห์พวกเขาก็ยังไม่เลิกรังควานใช่ไหมครับจนกระทั่งว่าเกิดสงครามบาดัดใช่ไหมครับเกิดสงครามอูฮุดและในสงครามอูฮุดเนี่ยเป็นสงครามที่พวกเขาตั้งมั่นว่าจะจัดการมุสลิมให้อย่างสิ้นซากแต่ปรากฏว่าพวกเขาทำได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมครับและมีน้ำซ้ำหลังจากสงครามอูฮุดนั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะอีกหลายต่อหลายสงครามด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสงครามฮัมรออุลอาซัดใช่ไหมครับไหนจะเป็นบันอินมุสลิกและไหนจะหลายๆอีกสงครามที่บรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะมันจึงทำให้บรรดามุชริกีนมักกะเกิดความไม่ปลอดภัยตรงไหนพี่น้องตรงถนนหนทางที่พวกเขาจะทำการค้าขายน่ะใช่ไหมครับเพราะเราทราบกันดีว่าพวกกุเรชพวกเขาจะเดินทางไปยังไหนไปยังชามไปยังซีเรียใช่ไหมครับหากว่าเรามองในแผนที่เนี่ยเราจะไม่เห็นมักกะมักกะจะอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหมครับมักกะจะอยู่ทางตอนใต้เวลาเดินทางจะไปชามเนี่ยก็จะต้องเดินทางผ่านนครมะดีนะห์มุ่งหน้าไปยังทางทิศเหนือคราวนี้พวกเขายิ่งกลัวใหญ่เลยว่าสงครามที่ผ่านมาในมุสลิมได้รับชัยชนะเยอะถ้ายังไม่จัดการอิสลามให้สิ้นซากวันนี้นะวันหน้าเวลาที่พวกเราเดินทางไปทำการค้าเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยแล้วเพราะอะไรเพราะมุสลิมยิ่งนับวันยิ่งมีกำลังมากยิ่งขึ้นนะครับพวกเขาก็เลยสบโอกาสสบโอกาสตอนไหนสบโอกาสตอนที่พวกยิวมาร้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับก็เลยตั้งใจที่จะร่วมมือกับพวกยิวบะนินนาดีในการที่จะทำศึกสงครามกับมุสลิมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่5นะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอัลกุรอานลงมาพี่น้องฟังให้ดีนะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าอัลัมตะรออิลัลละดีนอูตูนะซีบัมมินัลกิตาบอัลลอฮ์ถามท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่า มุฮัมมัดเจ้าเห็นไหมบรรดาผู้ที่พวกเขาได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์เนี่ยหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงพวกยิวทำไมพี่น้องยุมินูนบิลยิบติพวกยิวในลักษณะของพวกเขาเนี่ยพวกเขาศรัทธาต่ออะไรศรัทธาต่อพวกนักทำนายซาฮิดคนทำไสยศาสตร์หมอดูใช่ไหมครับกาเฮนนักโหราศาสตร์พวกยิวศรัทธาเชื่อมั่นต่อบรรดาคนเหล่านั้นแสดงว่าตรงนี้สอนอะไรให้แกเราสอนให้พวกเรารู้ว่ามุสลิมที่แท้จริงเขาจะต้องปฏิเสธต่อคนที่ทำไสยศาสตร์คนที่เป็นหมอผีคนที่เป็นนักดูดวงใช่ไหมครับคนที่สามารถที่จะบอกในสิ่งที่ลึกลับของหายถามใครก็ไม่รู้ไปถามคนนี้สามารถร่วงรู้ได้ใช่ไหมครับหรือมีน้ำซ้ำบางทีเราไปยกยอคนเหล่านั้นเราไปตั้งชื่อให้เกียรติคนเหล่านั้นที่กระทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามและเป็นชิริกใหญ่และตกศาสนาฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิเสธการกระทำของคนเหล่านั้นและจะต้องไม่ชอบสิ่งที่เขากระทำฉะนั้นเราห้ามพี่น้องห้ามไปยกย่องเขาห้ามไปยกเกียรติเขาห้ามไปชื่นชมในการกระทำของคนเหล่านั้นฉะนั้นพวกยิวทำอะไรพี่น้องพวกยิวบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกพวกยิวศรัทธาต่อบรรดาคนที่ทำไสยศาสตร์วายุบินยิบติวัตตอฮูดแล้วก็ศรัทธาต่อเชื่อมันต่ออะไรชัยฏอนใช่ไหมขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนเพราะอะไรเพราะคนทำไสยศาสตร์ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่ายะกูลูนลิลละดีนกะฟารูฮาอูลาอิอะฮดามินัลละดีนอามันุซะบีลาเวลาที่พวกเขาไปหามุชริกีนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาบอกท่านรอซูลเนี่ย
บอกพวกยิวไปหามุชริกีนแล้วก็กล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบอกว่าบรรดาคนเหล่านี้คือบรรดามุชริกีนมักกะเนี่ยพวกเขาคือกลุ่มคนที่ได้รับทางนำที่ดีกว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่นครมะดีนะห์ซะอีกเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดโปงแผนการของพวกยิวให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบคราวนี้ พวกกุเรชพอตกลงปงใจที่จะร่วมมือกับพวกยิวบะนินนาดีดก็เลยเริ่มส่งจดหมายส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากใครพี่น้องไปขอพวกพันธมิตรที่เขามีพันธมิตรต่อกันเช่นอาหรับเผ่ากอตฟานนะครับเป็นอาหรับกลุ่มใหญ่นะครับที่ยังไม่เข้ารับอิสลามในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีอาหรับอีกหลายๆกลุ่มที่เป็นพันธมิตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจากบะนีซุไลมนะครับบะนีกีนานะตูฮามะนะครับกอตฟานบะนูอัสัดบะนูมุรรออัชยะนะครับซึ่งอาหรับชนบทเหล่านี้ตอบรับคำเชิญชวนของเผ่ากุเรชนะครับที่จะทำสงครามกับบรรดาผู้ศรัทธาในปีฮิจเราะห์ศักราชที่5คราวนี้กองกำลังของมุสลิมมีกี่คนพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทราบไหมครับ ในสงครามบะดัรเนี่ยเรามีอยู่315 316 317ตามรายงานที่แตกต่างกันในสงครามอุฮุดเรามีอยู่ 1,000 คนใช่ไหมครับแต่ถูกอะไรถูกพวกมุชริกถูกพวกมุนาฟิกีนถอนทัพไปอีก300หรือ700ในตอนสงครามบะนีมุสลิกมีอยู่700คนในสงครามนี้มีกี่คนรู้ไหม 3,000 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมด 3,000 คนและพี่น้องคิดว่ามุชริกีนมักกะที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะสู้รบกับมุสลิมเพียงลำพังได้สบโอกาสที่พวกยิวมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยขอความช่วยเหลือกับบรรดาอาหรับชนบทที่อยู่ภายใต้สัญญากับพวกเขาหรือเป็นพันธมิตรกันพี่น้องรู้ไหมพวกเขามีกี่คน 10,000 คน 10,000 คนบาดัดเนี่ย300กว่าคนกับ 1,000 อูฮุดเน้น700คนนะครับกับ 3,000 แต่สงครามอะห์ซาบนี้นะครับหรือสงครามคอนดักนี้มุสลิม 3,000 คนแต่มุชริกีนทั้งหมด 10,000 คนเดียวกันนะครับเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพวกเขามุ่งหน้ายกกองทัพนะครับจากนครมักกะมาตั้งค่ายนะครับที่นอกนครมะดีนะห์แต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงนครมะดีนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวนะครับท่านรอซูลทราบข่าวก็เลยเรียกบรรดาซอฮาบะห์ประชุมว่าเราจะตั้งรับยังไงนะครับจะตั้งรับกองทัพของมุชริกีนยังไงเพราะคราวนี้เขาไม่ได้มาเหมือนคราวก่อนสมัยสงครามอุฮุดเนี่ย 3,000 คนพวกเขายกมาเนี่ยท่านรอซูลปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยตกลงว่าจะยกกองทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาอุฮุดใช่ไหมยกค่ายตอนสงครามอุฮุดนะยกกองกำลังออกมาตั้งอยู่ที่ภูเขาอุฮุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพวกเขามาแค่ 3,000 คนแต่ตอนนี้มาตั้ง 10,000 คนเขาออกไปเนี่ยไม่จบแน่นอน 10,000 กับ 3,000 คนท่านซัลมานอัลฟารีซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เลยเสนอแนวคิดใหม่ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนในการทำศึกสงครามท่านรอซูลถามว่าทำยังไงซัลมานท่านซัลมานบอกว่าฉันเสนอให้ท่านรอซูลขุดสนามเพาะขุดหลุมเนี่ยเป็นระยะทางที่ยาวทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะนครมะดีนะห์เนี่ยถ้าหากว่าเรานึกถึงสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันก็คือในบริเวณของมัสยิดนบีในปัจจุบันเนี่ยอยู่ส่วนนี้นครมะดีนะห์ได้ไหมครับคราวนี้นครมะดีนะห์เป็นดินแดนที่มีหินภูเขาไฟปิดล้อมใช่ไหมครับทางฝั่งอันนี้ทิศเหนือนะใต้เหนือใต้ทิศตะวันออกก็มีแนวหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟมันจะเป็นหินสีดำติดเชื่อมกันยาวเลยใช่ไหมครับท่านบอกว่าทางฝั่งนี้ก็มีหินภูเขาไฟทางฝั่งตะวันตกก็มีแนวหินภูเขาไฟติดอยู่ทางตอนใต้ก็มีหินภูเขาไฟใช่ไหมครับสามแนวแล้วนะมีน้ำซ้ำยังมีสวนอินทผาลัมขวางกั้นเต็มไปหมดใช่ไหมครับท่านซัลมานบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่กองกำลังของผู้มุชริกีนจะเดินทางผ่านมาทางนี้มาอูดเดินทางลำบากเดินไม่ได้พี่น้องวันนี้ระยะทางยาวเหลือเกินนะครับก็เลยมันจะมีอยู่จุดเดียวที่เป็นจุดเปิดของนครมะดีนะห์สมมติว่าเราอยู่ที่มัสยิดนบีใช่ไหมครับเราอยู่มัสยิดนบีเราหันหลังให้มัสยิดนบีถ้าคนเคยไปมัสยิดนบีบาบุลมัจีดีนะครับบาบุลมัจีดีถ้าว่าเรารู้จักหอนาฬิกาใช่ไหมอยู่หลังมัสยิดนบีเราหันหลังให้มัสยิดนบีอยู่ข้างหลังใช่ไหมข้างหน้านี่เสานี่คือหอนาฬิกาตรงไปข้างหน้านี่คือภูเขาอุฮุดใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยจุดนี้แหละคือจุดเปิดของนครมะดีนะห์นะครับถ้าหากว่าใครเคยไปที่มัสยิด
ปัจจุบันเขาเรียกมัสยิดคอนดักแต่เมื่อก่อนบริเวณนั้นเขาเรียกซาบะอุนมัสยิดคือ7มัสยิดสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ตั้งค่ายเนี่ยก็จะตั้งเป็นกองกำลัง1 2 3 4 5 6 7เวลาละหมาดก็จะมีที่ละหมาดเฉพาะใช่มั้ยครับคราวนี้เป็น7 เขาก็เลยเรียกเป็นว่า7มัสยิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่7มัสยิดหรอกใช่มั้ยครับแต่เป็นชื่อเรียกเฉยๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่ามัสยิดคอนดักนะครับมัสยิดคอนดักก็เรียกตามชื่อของสนามเพาะหรือหลุมที่ขุดนั่นเองคราวนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายบรรดามุชริกีนมักกะห์นะครับพวกเขาตั้งใจที่จะยกกองทัพมาคราวนี้ท่านซัลมานเสนอบอกให้ขุดสนามเพาะเลยขุดปิดเลยแนวกั้นด้านหน้าตรงนี้มาไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้มาไม่ได้อยู่แล้วข้างล่างก็มาไม่ได้มาลำบากนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางเดียวที่พวกเขาจะมาได้ต้องมาทางนี้แหละเพราะตอนทำสงครามอุฮุดก็มาทางนี้มาสู้ที่ภูเขาอุฮุดใช่ไหมครับคราวนี้ก็เหมือนกันก็เลยท่านรอซูลก็เลยยอมรับแนวคิดของท่านซัลมานอันฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคราวนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำยังไงพี่น้องก็สั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาเริ่มขุดสนามเพาะสนามเพาะคืออะไรคือหลุมขนาดใหญ่นะครับขุดจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแปลว่าพวกเขาถ้าจะเข้ามาดีนะจะต้องข้ามหลุมนี้เข้ามาให้ได้หลุมนี้มีความยาวทั้งหมด2กิโลครึ่ง250เมตร2กิโลครึ่งแล้วเป็นยังไงพี่น้องดูให้ดีนะไม่ใช่ธรรมดานะหลุมนะครับยาว2กิโลเมตรครึ่ง250เมตร2,500เมตรนะครับคราวนี้หลุมเนี่ยมีความลึก3เมตร3เมตรอันนี้ไม่ได้นี่2เมตรกว่า3เมตร3เมตรนะพี่น้องลึก3เมตรนะข้างล่างท้องของหลุมเนี่ยลึกกว้างประมาณ4เมตร50นะครับ4เมตร50ข้างบนแสดงว่าข้างล่างข้างบนไม่เท่ากันใช่ไหมครับข้างบนประมาณ6เมตร50ถึง7เมตรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะเข้ามาดีนะเนี่ยจะต้องปีนลงไปข้างล่างกี่เมตรเนี่ย3เมตรแล้วก็จะต้องไต่ขึ้นข้างล่างกว้างอีกขึ้น4เมตร50ขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องกองกำลังต่อให้มีตั้งหมื่นคนเนี่ยจะข้ามหลุมนี่เข้ามานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายลองข้ามเข้ามาสิเดี๋ยวพี่น้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้พอขุดหลุมแล้วดินเอาไปไหนไม่ใช่ดินนะพี่น้องทั้งดินและก็หินนะครับขุดเอาไปไหนพี่น้องเอามากองอยู่ฝั่งนี้เอามากองอยู่ฝั่งนี้อันนี้ไปนครมดินะห์อ่ะพี่น้องดูนะอันนี้นครมดินะห์นะขุดหลุมขึ้นมาแล้วเอาดินกันไว้เป็นแนวกันใช่มั้ยดินกันไว้เป็นเอามากั้นคันไว้ฝั่งนี้ละใช่มั้ยครับมีทั้งดินและมีทั้งหินดินกองเนี้ยสูงประมาณ1เมตร80ก็เหมือนเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับมีทั้งหลุมและมีทั้งกำแพงดินที่กั้นอยู่ แล้วทำไมพี่น้องอันนี้คือค่ายนะครับอันนี้นครมาดีนะใช่ไหมครับอันนี้ค่ายทหารของบรรดาผู้ศรัทธานะครับตั้งอยู่ข้างหน้าสนามเพาะใช่ไหมครับอันนี้เจบันเซละเนี่ยหากว่าคนไปมัสยิดซาบะอุลมาซาจิดหรือมัสยิดคอนดักนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมัสยิดที่อยู่ภูเขาที่อยู่ข้างๆมัสยิดตรงนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นแหละคือภูเขาซิละนะครับอันนี้คือสนามเพาะใช่ไหมครับอันนี้คือกองทัพของมุชริกีนพี่น้องดูนะอันนี้ภูเขาอูฮุดใช่ไหมครับนึกสภาพหลับตาแล้วนึกดูภูเขาอูฮุดอยู่ไหนอันนี้ภูเขาดูมาภูเขาดูมาที่ภูเขาพลตะนูขึ้นไปยืนที่อยู่ข้างหน้าภูเขาอูฮุดใช่ไหมครับพวกมุชริกีนมักกะห์พวกกุเรชเนี่ยมาอยู่ณจุดนี้นะครับอยู่จุดนี้ส่วนพวกอะฮซาบที่เหลือเนี่ยอาหรับชนบทบะนูซุเลมัสยะบะนูมุรรอกอตฟานมาอยู่ณจุดนี้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับปัญหามันไม่ใช่อยู่เพียงแค่เรื่องของการขุดสนามเพาะพี่น้องคิดว่าขุดซาอุดีเนี่ยไม่ใช่เป็นดินแบบบ้านเรานะดินล้วนนะหินนะพี่น้องเวลาขุดเนี่ยรู้ไหมเขาใช้อะไรเขาใช้อีเตอร์ใช่ไหมครับอีเตอร์ไอ้แหลมๆน่ะใช่ไหมครับในการขุดคราวนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขุดเพียงอย่างเดียวนะพี่น้องปัญหาคือณเวลานั้นเป็นฤดูหนาวแล้วมาดีนะเนี่ยท่านหนาวเนี่ยหนาวเข้ากระดูกพี่น้องลมพัดด้วยนะแล้วก็หนาวมากๆไม่มีความชื้นนะแต่หนาวแบบหนาวเข้ากระดูกไม่เหมือนบ้านเราหนาวก็หนาวชื้นแต่ที่นู่นหนาวเนี่ยมันเข้ากระดูกเลยถ้าคนไปที่ในช่วงฤดูหนาวเขาจะรู้นะครับแล้วเกิด
มีอากาศหนาวมากๆแล้วแถมว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่นครมะดีนะห์เกิดความขาดแคลนอาหารแปลว่าอะไรแปลว่าบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ในสภาพที่หิวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงทำศึกสงครามก็ตามนะครับจนกระทั่งว่าอาหารที่บรรดาผู้ศรัทธานำติดตัวไปนั้น มีเพียงแค่ข้าวบาเล่ข้าวบาเล่เวลาที่ทำอาหารพี่น้องรู้ไหมเป็นแป้งนะครับเป็นข้าวบาเล่ทำกับอะไรพี่น้องทำกับเอาไปกวนกับน้ำมันแต่ว่าน้ำมันที่บรรดาซอฮาบะห์นำไปในวันนั้นเป็นน้ำมันเก่าแล้วมีกลิ่นแสดงว่าพอทำอาหารออกมาแล้วอาหารก็มีกลิ่นที่เหม็นใช่ไหมครับแต่อันนี้มาจากว่าไม่มีเสบียงเพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าวบรรดาซอฮาบะห์ก็ต้องอดทนและยอมรับสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบในช่วงเวลานั้นนะครับจนกระทั่งว่าในบางครั้งเนี่ยอาหารไม่มีเนี่ยมีก็แต่อินทผลัมเท่านั้นนะครับจนกระทั่งว่าบางวัน3วันติดต่อกันบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้กินอาหารลงท้องเลยทั้งที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแต่อันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากอีมานในหัวใจของพวกเขาอีมานอย่างแน่วแน่ที่มีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่หนาวเหน็บและยากลำบากและหิวโหยบรรดาผู้ศรัทธาก็สามารถที่จะสู้กับการขุดหลุมขุดสนามเพาะในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งแบกหินทั้งแบกดินนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอะไรเป็นน้องจะเป็นพ่อค้าจะเป็นนายของคนจะเป็นคนที่ไม่เคยทำงานเหล่านี้มาก่อนทุกคนจะต้องลงไปช่วยกันลงแรงลงใจนะครับถึงแม้กระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ตามท่านรอซูลก็ลงไปช่วยบรรดาซอฮาบะห์ในการแบกดินแบกหินจนกระทั่งว่าผิวหนังของท่านรอซูลเนี่ยเปื้อนไปด้วยดินและเปื้อนไปด้วยหินนะครับจนกระทั่งว่าในบางครั้งที่ท่านรอซูลอยู่ในสภาพที่หิวโหยพี่น้องรู้ไหมท่านรอซูลทำยังไงเอาก้อนหินเนี่ยมามัดอยู่กับท้องเอาเชือกนะมัดก้อนหินให้แน่นที่ท้องเพราะอะไรเพราะหิวไม่มีอาหารจะกินนี่ใครพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอยู่ในช่วงเวลาไหนช่วงเวลาที่สำคัญในช่วงเวลาทำศึกสงครามซึ่งในศึกสงครามถ้าหากว่าตายแล้วเดชะฮีดพี่น้องคิดว่าจะมีอะไรที่ประเสริฐกว่านี้อีกไหมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังทดสอบท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาผู้ศรัทธาสามารถที่จะขุดสนามเพาะเสร็จได้ภายในเวลาทั้งหมด6วันเดียวกันใช่ไหมครับ6วันในขุดสนามเพาะ2กิโลเมตรครึ่งเนี่ยเสร็จแบ่งจำนวนคนนะ ว่ากี่คนกี่คนขุดกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรแบ่งกันเป็นหน้าที่เป็นเวรอย่างดีงามเป็นระบบระเบียบนะครับคราวนี้พี่น้องครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่บรรดาผู้ศรัทธาตั้งค่ายอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีมุอ์จิซะฮ์หลายเหตุการณ์ด้วยกันที่เกิดขึ้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบแต่การทดสอบไม่ได้แปลว่าบททดสอบนั้นจะทำให้มุสลิมหรือผู้ศรัทธาคนนั้นทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว บททดสอบให้หิวโหยใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าหิวจนกระทั่งว่าตายบททดสอบให้ได้รับความยากลำบากแต่ไม่ได้หมายความว่าลำบากแล้วก็ตายแบบนั้นไม่ใช่แต่ในบททดสอบนั้นจะมีความดีงามอยู่นะครับอย่างตัวอย่างที่ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหิวอย่างมากพี่น้องก็เลยส่งท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาไปที่บ้านภรรยาขอมาฟนะครับส่งท่านญาบิรไปที่บ้านภรรยาไปดูซิว่ามีอาหารอะไรไหมว่าท่านรอซูลหิวมากๆเลยปรากฏว่าไปถึงบ้านแล้วมีแพะอยู่ตัวหนึ่งก็เลยเชือดแพะมีข้าวบาเล่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็เลยทำอาหารมา แพะนั้นก็แกงพอแกงเสร็จพอกวนข้าวบาเล่เสร็จเรียบร้อยท่านญาบิรก็กลับมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านรอซูลท่านรอซูลอาหารเสร็จแล้วแต่บอกเบาๆนะแล้วก็ทำให้ดูว่าอาหารเนี่ยมีไม่มากเ พราะเกรงว่าอะไรเพราะเกรงว่าท่านรอซูลจะบอกคนอื่นแล้วอาหารที่ท่านรอซูลจะได้กินเนี่ยก็ไม่พอก็เลยบอกท่านรอซูลว่ามีนิดเดียวท่านรอซูลแต่พี่น้องรู้ไหมพอท่านรอซูลเห็นปุ๊บท่านรอซูลตะโกนเรียกเลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธามาเร็วมาเร็วไปกินอาหารกันฮะมีอาหารไหมมีแต่มีมากไหมมีน้อยแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บารอกัตพี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะฮ์ที่รายงานหะดีษบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าอาหารวันนั้นน่ะที่มีน่ะมีอยู่นิดเดียวเองแต่ถ้าเราซูลเรียกคนมาเป็นพันๆคนแต่ปรากฏว่าอาหารที่มีน้อยนิดนั่นอัลลอฮฺตะอาลาให้บารอกัตกินกันจนอิ่มเป็นพันคนนะ
ม่ใช่น้อยนะพี่น้องพันคนแถมอาหารยังมีเหลืออีกนี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากบารอกัตใช่ไหมครับนี่เป็นมุอ์ญิซะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับ1 นะ 2 ในขณะที่กำลังขุดสนามเพาะกันอยู่นั้นมีท่านอามาร์บินยาซิฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ร่วมในวันดังกล่าวด้วยท่านรอซูลกล่าวกับท่านอามาร์บอกว่าตักตุลุกัลฟิอะตุลบากิยะอามาร์เจ้าจะต้องถูกกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งสังหารเจ้าเป็นอะไรเป็นการบอกข่าวล่วงหน้าแจ้งข่าวว่าท่านอามาร์จะถูกสังหารตายในสงครามแปลว่าตายชะฮีดตอนนั้นตายหรือยังยังใช่ไหมครับเหตุการณ์เกิดเมื่อไรเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านอาลีนู่นในสงครามซิฟฟีนู่นท่านอามาร์บินยาซิดถูกสังหารในวันดังกล่าวเป็นการแจ้งข่าวนะครับถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในอีกเวลาหนึ่งพี่น้องในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์กำลังขุดนะครับสนามเพาะกันอยู่นั้นปรากฏว่ามีรายงานหะดีษบทหนึ่งท่านบะรอบินอาซิบเล่าให้ฟังบอกว่าอัมรนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮุฟริลคอนดักท่านรอซูลสั่งใช้ให้พวกเราขุดหลุมสนามเพาะวะอะรอดะลานาซอคเราะตุนฟีมะกานินมินัลคอนดักลานะคูดูฟีฮันมะอาวินนะครับลาตะคูดูฟีฮันมะอาวินท่านบะรอบอกว่าจนกระทั่งพวกเราขุดไปถึงก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถ้าพี่น้องไปมะดีนะห์พี่น้องจะรู้ว่าก้อนหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆใหญ่นะก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่ๆแล้วพี่น้องนึกสภาพสิแล้วสมัยก่อนขุดกันแบบไหนนี่ท่านบะรอบินอาซิบบอกพวกเราขุดไปจนกระทั่งไปเจอหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอีเตอร์เนี่ยขุดยังไงก็ขุดไม่ได้ทุบยังไงก็ไม่แตกเพราะมันก้อนใหญ่ใช่ไหมครับฟาชะกาฮาอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะญาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราก็เลยไปหาท่านรอซูลบอกท่านรอซูลท่านรอซูลขุดไม่ได้แล้วอันลูกเนี่ยมันใหญ่มากเลยท่านรอซูลก็เลยมาที่ไหนพี่น้องที่กำลังขุดอยู่นั่นวะดออะซอบะฮูซุมมะฮะบะตออิลัสซอคเราะติฟะอะคอซัลมิอวันท่านรอซูลก็ถอดผ้าเลยใช่มั้ยครับถอดผ้าออกแล้วก็ลงไปที่ก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็หยิบเอาอีเตอร์อันนั้นฟะกอละแล้วท่านรอซูลก็กล่าวบอกว่าบิสมิลลาห์น้องจับมั้ยนะทำอะไรให้เริ่มบิสมิลลาห์ก่อนท่านรอซูลจับอีเตอร์แล้วก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์ก่อนฟะดะรอบะดะรอบะตันฟะกะซะระซุลุซัลฮะญัรนะครับปรากฏว่าท่านรอซูลทุบไปนาทีแรกปึ๊บปรากฏว่าหินก้อนใหญ่ที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามกันอยู่ตั้งนานน่ะทุบไม่แตกน่ะท่านรอซูลอ่านบิสมิลลาห์แล้วทุบไปทีแรกก้อนใหญ่ๆนะแตก1ส่วน3ก้อนใหญ่แตกไปละ1ส่วน3พอแตกปึ๊บท่านรอซูลพูดบอกว่าอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรพอทุบทีแรกแตกปุ๊บอัลลอฮฺตะอาลาแจ้งข่าวดีอย่างหนึ่งท่านรอซูลไปเลยพูดว่าอัลลอฮฺอักบาร์วะตีตุมาฟาตีฮัลชามท่านรอซูลบอกฉันได้รับกุญแจของดินแดนชามแปลว่าอะไรแปลว่าวันหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาจะให้บรรดาผู้ศรัทธาพิชิตดินแดนชามซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์จอร์แดนณเวลานั้นพิชิตหรือยังยังแต่แปลว่าอะไรแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาแจ้งข่าวดีให้แก่ท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์วัลลอฮิอินนีลาอุบซิรุกุซูรฮัลฮุมเราะมิมมะกานิฮาซาท่านรอซูลบอกฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าณเวลานี้ฉันมองเห็นพระราชวังสีแดงของพวกเขาจากจุดที่ฉันยืนอยู่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านรอซูลเห็นราชวังสีแดงณดินแดนชามและวันหนึ่งมุสลิมจะทำการพิชิตที่นั่นثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر และท่านรอซูลก็กล่าวบิสมิลลาห์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วก็ทุบก้อนหินก้อนนั้นนั่นแหละแล้วก้อนหินก้อนนั้นก็แตกส่วนที่สองออกมาส่วนที่สองแตกพอส่วนที่สองแตกท่านรอซูลก็กล่าวขึ้นแบบอัลลอฮุอักบาร์วะตีตุมาฟาติฮะฟาริสอัลลอฮุอักบาร์ฉันได้รับกุญแจของดินแดนเปอร์เซียเปอร์เซียอยู่แถบไหนอยู่แถบเหนือใต้ตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียอิหร่านอิรักแถบนู้นใช่ไหมครับว่าวันหนึ่งมุสลิมจะทำการพิชิตณดินแดนนั้นและท่านรอซูลก็บอกวัลลอฮิอินนีลาอุบซิรุลมะดาอินวะอุบซิรุกัสรฮัลอับยัดมิมมะกานิฮาซาฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าณเวลานี้ฉันมองเห็นเมืองมะดาอินและฉันมองเห็นราชวังสีขาวของพวกเปอร์เซียจากจุดที่ฉันยืนอยู่นี้และท่านรอซูลก็กล่าวบิสมิลลาห์เป็นครั้งที่3แล้วก็ทุบลงไปบนก้อนหินก้อนนั้นและก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นก็แตกในส่วนที่เหลือทั้งหมดและท่านรอซูลก็พูดขึ้นบอกว่าอัลลอฮุอักบัรวะอะตีตุมะฟาติฮัลยะมัน
นะอัลลอฮ์ตะอาลาให้ฉันได้รับกุญแจแห่งเมืองยะมันหรือเยเมนวัลลอฮิอินนีลาอุบซิรุอาบวาบะซะนาอะมินมะกานิฮาซาและฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงฉันมองเห็นประตูของเมืองซะนาอะคือที่ประเทศเยเมนณจุดที่ฉันยืนอยู่นี้ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งข่าวดีกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะทำการพิชิตดินแดนทั้ง3ดินแดนนั้นในวันข้างหน้านะทั้งที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ยากลำบากอยู่ในสภาพที่หิวโหยอยู่ในสภาพที่หนาวเหน็บและหวาดกลัวแต่ถึงแม้กระนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังเมตตาบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขามีกำลังใจในการที่จะขุดสนามเพาะด้วยกับการแจ้งข่าวดีกับพวกเขาดังกล่าวด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพอบรรดาผู้ศรัทธาเห็นกองกำลังของพวกอัซซาบของพวกมุชริกีนบุกมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาแจ้งข่าวว่ายังไงพี่น้องในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลัมมาเราะอัลมุมินูนัลอะห์ซาบอัลลอฮ์บอกว่าและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้เห็นกลุ่มพันธมิตรยกทัพมาถึงนครมะดีนะห์แล้วกอลูมากอลูฮาซามาวะอะดะนัลลอฮุวะเราะซูลุฮุวะซอดะกัลลอฮุวะเราะซูลุฮุบรรดาผู้ศรัทธากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกเราและคือสิ่งที่ท่านรอซูลได้สัญญาเอาไว้และอัลลอฮ์และรอซูลคือผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสสมจริงแล้วและท่านรอซูลก็พูดจริงแล้วอัลลอฮ์บอกว่ามาซาดะฮุมอิลลาอีมานะวะตัสลีมาฉะนั้นการที่พวกเขาอยู่ในสภาพเช่นนั้นในวันดังกล่าวสิ่งที่พวกเขาได้คืออะไรพี่น้องอีมานที่เพิ่มพูนและการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สภาพของใครพี่น้องสภาพของบรรดาผู้ศรัทธาในสภาพที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ยากลำบากแต่พวกเขามีอีมานที่เพิ่มพูนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวพี่น้องดูสภาพของมุนาฟิกีนมุนาฟิกีนเป็นยังไงครับวันนั้นพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมูนาฟิกีนนั้นเป็นยังไงทำให้รู้ถึงความกลับกรอบของพวกเขาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมันเผยออกมาทั้งหมดเลยพี่น้องมีนำซ้ำพวกเขายังดูแคลนการแจ้งข่าวดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาแต่ปรากฏว่ามูนาฟิกีนเชื่อมั้ยไม่เชื่อแถมเยอะยันพูดไปยังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวะอิซยะกูลุลมุนาฟิกูนวัลลดีนฟีกุลูบิฮิมมะรดอัลลอฮ์บอกว่าและจงรำลึกถึงในขณะที่บรรดามุนาฟิกีนและบรรดาคนที่หัวใจของพวกเขามีโรคพวกเขากล่าวว่าอะไรมาวะอะดะนัลลอฮุวะเราะซูลุฮูอิลลากุรูรอเขาบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์และเราะซูลสัญญาเอาไว้นั้นเป็นคำสัญญาแบบลวงโลกเป็นการหลอกลวงไม่มีจริงแต่อย่างใดนี่ใครพูดนี่คือพวกมุนาฟิกีนแปลว่าอะไรแปลว่าพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเพราะอะไรพี่น้องเพราะความขี้ขลาดตาขาวเพราะการที่เขาไม่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนำซ้ำพอพวกเขาเห็นกองกำลังของศัตรูอยู่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวะยัสตะซีนุฟารีกุมมินฮุมุลนบียะยะกูลูนอินนบุยูตนาอาวรพวกเขามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์กำลังขุดสนามเพาะกันอยู่พอเขาเดินมาหาท่านรอซูลบอกท่านรอซูลมุฮัมมัดอบูกอซิมท่านรอซูลฉันขอกลับไปที่บ้านได้ไหมบ้านของพวกเราเนี่ยไม่มีประตูไม่มีกำแพงปิดกั้นเลยเกรงว่าจะศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยบ้านจะต้องพังพินาศแน่เลยทำไมพี่น้องขอกลับบ้านไม่ขุดสนามเพาะไม่ช่วยขุดแล้วขอกลับบ้านสงครามอูฮุดพอไปถึงที่ภูเขาจะบันไดเน่งยกกองทัพกลับใช่ไหมยกกองทัพกับ300คนสงครามอาซาบบรรดาผู้ศรัทธากำลังขุดสนามเพราะพวกนี้มาบอกท่านรอซูลบอกว่าอะไรขอกลับไปบ้านเกรงว่าหากว่าศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยบ้านเนี่ยจะเสียหายแน่นอนถูกทำลายแน่นอนแต่ทำไมพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรอกอัลลอฮฺบอกว่ามาฮิยาบิอูรออินยูรีดูนอิลลาฟิรอรออัลลอฮ์บอกพวกเขาไม่ได้เจตนาที่จะกลับไปปกป้องบ้านหรอกแต่พวกเขาไปขอตรัสรู้แบบนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะพวกเขาอยากจะหนีสงครามกลัวตายนะครับกลัวตายไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อนุญาตให้พวกเขากลับไปกลับไปเลยอยากจะกลับไปเลยมีหนำซ้ำ ไม่ใช่กลับอย่างเดียวนะพยายามไปปลูกเราคนอื่นด้วยไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับช่องนู่นเดี๋ยวศัตรูบุกมาเดี๋ยวบ้านช่องของพวกเราจะถูกทำลายซะก่อนนะครับฉะนั้นบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ในสภาพเช่นนั้นพี่น้องเห็นไหมทั้งภาวะรอบด้าน
เหตุการณ์ใช่ไหมครับศัตรูบุกมาความหิวโหยความเหนื่อยยากใช่ไหมครับความหนาวเหน็บมีหนำซ้ำมูนาฟิกินยังมาหักหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกและหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ทรซูลและบรรดาผู้ศรัทธาสามารถที่จะขุดสนามเพราะเสร็จสิ้นพอเสร็จแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าให้บรรดาสตรีและบรรดาเด็กๆไปอยู่ตามป้อมปราการที่อยู่ในนครมะดีนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มวางแผนการรบนะครับตามที่ปรากฏอยู่บนกระดานแต่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องปัญหาที่ผู้ศรัทธาได้รับที่ถาโถมเข้ามามันยังไม่จบอยู่เท่านั้นใช่มั้ยท่านรอซูลก็วางแผนการรบให้บรรดาผู้ศรัทธาตั้งค่ายเรียบร้อยผู้หญิงไปอยู่ตามไหนตามป้อมปราการที่อยู่ในนครมะดีนะห์ แต่ปัญหาที่ตามมาคือใครในนครมะดีนะห์มีอยู่กี่เผ่า3เผ่าบานูนะดีรถูกไล่ไปแล้วบานูกุรอยฎอห์อยู่ไหนพี่น้องอยู่นี่อยู่ทางตอนใต้ของนครมะดีนะห์นะครับมัสยิดนบีอยู่นี่มัสยิดกุบาอยู่นี่บานูกุรอยฎอห์อยู่นี่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องยิวเผ่าบานูกุรอยฎอห์ละเมิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาพอรู้แล้วว่าวันนี้นู่นบานูนะดีรไปพาพวกกุเรชมักกะกับพันธมิตรมาตั้ง10,000คนนู่นเราจะอยู่ทำไมล่ะไม่เอาดีกว่า วันนี้ศัตรูวันนี้พวกมุชริกีนชนะมุสลิมอย่างแน่นอนก็เลยละเมิดสัญญาท่านรอซูลส่งใครไปพี่น้องส่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบรรดาผู้ศรัทธาเกรงว่าหากว่าบานูนะดีรละเมิดสัญญาแล้วเนี่ยศัตรูอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะกว่าจะข้ามมาได้เนี่ยต้องผ่านหลุมใช่ไหมผ่านสนามเพราะแต่ปัญหาคือศัตรูข้างในเนี่ยบานูกุรอยฎอห์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาทำร้ายผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในเมืองโดยที่พวกเขาไม่สามารถที่จะปกป้องหรือป้องกันตัวได้ท่านรอซูลก็เลยส่งท่านซุบเบร์บินอาวามไปสืบข่าวแล้วก็ได้ข่าวจริงๆหลังจากท่านซุบเบร์ขับมาพี่น้องหลังจากที่ท่านซุบเบร์กลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวกับท่านซุบเบร์ว่าอย่างไรพี่น้องท่านรอซูลบอกอินนะลิกุลลินนบียินฮาวารีท่านรอซูลบอกว่าสำนบีทุกท่านนั้นจะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือฮาวารีแปลว่าผู้ที่ศรัทธาและผู้คนคนนั้นจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนบีแต่ละท่านว่าฮาวารียิซุเบตและผู้ที่คอยช่วยเหลือฉันคืออัซซุเบตอิบนุอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านซุเบตเป็นใครพี่น้องเป็นซอฮาบะและเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์นะครับพอท่านซุเบตกลับมาแล้วท่านรอซูลส่งซอฮาบะอีก2ท่านคือซะบินบุอาซและซะอิบนุอุบาดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาไปไหนพี่น้องไปบะนีกุรอยฎอห์ไปดูข่าวว่าจริงไหมว่าเป็นยังไงนะครับไปสืบข่าวให้แน่ชัดอีกทีหนึ่งปรากฏแล้วพอไปถึงแล้วปรากฏว่าไปพบว่าอะไรพี่น้องไปพบว่าสัญญานั้นถูกฉีก สัญญาที่พวกเขาเคยเขียนที่ท่านรอซูลทำไว้กับพวกเขาฉีกไว้หมดเลยนะครับยกเว้นเสียแต่บะนีซะอะนะเพียงบ้านเดียวตระกูลเดียวนะครับที่ไม่ยอมละเมิดสัญญาพร้อมกับบานูกุรอยฎอห์โดยที่คนเหล่านั้นออกมาร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเขาไม่ได้ละเมิดศรัทธาไม่ได้ละเมิดสัญญาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและเมื่อนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาบอกให้รู้ถึงสภาพที่บรรดาผู้ศรัทธากำลังเผชิญในเวลานั้นอัลเลาะห์บอกอิซจาอูกุมมินฟาวกิกุมอัลเลาะห์บอกว่าและจงลำลึกถึงขณะที่เมื่อกองทัพของพวกเขายกมายังเจ้ามินฟาวกิกุมมาทั้งทางข้างบนหมายถึงใครหมายถึงพวกนู่นหมายถึงพวกศัตรูพวกกุเรชมักกะฮ์และบรรดาพันธมิตรทั้งหลายทั้งหมื่นคนนั่นแหละวะมินอัสฟาลีมิงวะมินอัสฟาลามิงกุมและมาทั้งทางตอนใต้หมายถึงใครด้านใต้ของใครพี่น้องบานูกุรอยฎอห์ใช่ไหมยิวที่ละเมิดสัญญาอัลลอฮ์บอกว่าอิซซากะติลอับซารวะบะลากะติลกุลูบุนฮานาจิรอัลลอฮ์บอกว่าในขณะนั้นในตาของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเหลือกลาแล้วแปลว่ากลัวใช่ไหมหัวใจเนี่ยมาจุกอยู่ที่ลำคอเพราะอะไรเพ
พอปัญหามันลุมรอบด้านเลยศัตรูมารอบด้านเลยอัลลอฮฺบอกว่าตะซุนนูนบิลลาฮิซุนูนาและเมื่อนั้นพวกเจ้าก็คิดเกี่ยวกับอัลลอฮฺต่างๆนานานะครับอัลลอฮฺบอกฮูนาลิกะบะตุลิยันมุมินูนและณที่นั้นบรรดาผู้ศรัทธาได้รับบททดสอบวะซุนซิลูซินซานันชะดีดาและพวกเขาก็ถูกทำให้เคลื่อนไหวไปว่าถูกทดสอบอย่างหนักอย่างหนักหน่วงเหมือนอะไรเหมือนแผ่นดินน่ะไหวเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะปัญหามาทุกรอบด้านแต่ถึงแม้กระนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนั้น ไม่ได้ทำให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นย่อท้อแต่อย่างใดแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งโดยการนำของท่านซะลามะห์อิบนุอัสลัมอัลเอาซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้พาทหาร200คนเนี่ยเดินเป็นไงพี่น้องเป็นเวรยามเดินรอบนครมะดีนะห์ให้ท่านเซดบินฮาริซะห์พาทหารอีก300คนเดินตะเวนรอบนครมะดีนะห์แปลว่า2หน่วยทหาร2หน่วยเดินรอบนครมะดีนะห์แล้วให้กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นการประกาศให้พวกบรรดุกุเรลรู้ว่าพวกเราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยรู้แผนการของพวกเจ้าและพวกเราพร้อมพวกเราในตื่นตัวอยู่เสมอหากพวกเจ้าจะทำร้ายผู้หญิงและเด็กไม่ได้พวกเราพร้อมที่จะสู้รบกับพวกเจ้าฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะต้องแบกรับศัตรูถึง2ด้านด้วยกันทั้งภายในและก็ภายนอกแต่พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทราบมั้ยครับว่า พอพวกกุเรชมักกะฮ์ยกกองทัพมาถึงแล้วก็ตั้งค่ายเรียบร้อยแล้วพอเขาจะบุกเข้านครมะดีนะห์เขาก็จะต้องบุกเข้าทางด้านหน้านี่แหละแต่ปรากฏว่าพอมาถึงข้างหน้าเจออะไรพี่น้องเจอสนามรบเราข้ามได้มั้ยข้ามไม่ได้พอจังหวะที่จะข้ามลงมาปีนลงมานั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็ยิงธนูใส่ยิงธนูใส่พวกเขาก็ข้ามไม่ได้ใช่มั้ยครับแต่มีบางรายงานบอกว่าพวกกุเรชมักกะฮ์สามารถที่จะข้ามมาได้5คนด้วยกันและ2ใน5คนนั้นถูกท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบกับท่านซุบัยร์อิบนุอาวามสังหาร2คนนะครับส่วน3คนหนีกลับไปได้ฉะนั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็สู้ป้องกันอยู่ในสภาพเช่นนั้นแหละนะครับจนกระทั่งว่าพวกเขาพยายามที่จะข้ามมาตลอดพี่น้องจนกระทั่งว่ามีวันหนึ่งท่านรอซูลน่ะและบรรดาผู้ศรัทธาละหมาดอัสรล่าเวลาออกไปแปลว่าไม่ทันในเวลาและของเวลาอัสรเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะช่วงเวลานั้นยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดศอลาตุลคอฟในศึกสงครามซึ่งละหมาดในศึกสงครามนั้นถูกบัญญัตินะครับในสมรภูมิดาตุลริกาหลังจากนั้นนะครับฉะนั้นนี่คือสภาพในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับบรรดาศัตรูมีตั้ง 10,000 คนมุสลิมมี 3,000 คนระยะเวลาสู้รบกันเนี่ยยาวนานถึง24คืนด้วยกันไม่ใช่น้อยนะพี่น้องเกือบเดือนนะนะครับและปรากฏว่าอะไรพี่น้องคิดว่าบรรดาผู้ศรัทธาตายกี่คน บรรดาผู้ศรัทธาตายทั้งหมด8คนนะครับผู้ศรัทธาตาย8คนหนึ่งในนั้นมีท่านซะอ์บินมุอาซนะครับที่เสียชีวิตในสงครามนั้นนะครับส่วนมุชริกีนตายทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสงครามที่มีคนจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้มีการเผชิญหน้ากันแบบตรงๆนะครับทั้ง2กองทัพจึงทำให้การสูญเสียนั้นมีจำนวนน้อยนะครับแต่ในระหว่างการทำศึกสงครามนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสู้รบกันอยู่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอจนกระทั่งวันดวงอาทิตย์เนี่ยคล้อยพอคล้อยแล้วคือให้เย็นหน่อยท่านรอซูลก็ลุกขึ้นยืนเรียกบรรดาซอฮาบะห์ยาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายลาตะตะมันนูลิกออัลอะดูอย่าปรารถนาอยากที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูนะอย่าคิดว่าวันนี้ไม่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูตรงๆแล้วอยากที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูรอซูลสอนบอกว่าอย่าปรารถนาจะเผชิญหน้ากับศัตรูวัสอัลลอฮันอาฟิยะแต่จงขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยฟาอิซาลากีตูมุฮุมฟัสบิรูแต่ถ้าหากเมื่อถึงเวลาจะต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาจงอดทนใช่ไหมครับวะอัลมูอันนันจันนะตะตะฮ์ตะซิลาลิสซุยูฟและเพิ่งรู้ตัวว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้คมดาบแปลว่าอะไรเมื่อคมดาบฟันเข้ามาแล้วทำให้เราเสียชีวิตแปลว่าเราได้อะไรได้สวรรค์ฉะนั้นสวรรค์อยู่ใต้คมดาบและท่านรอซูลก็พูดบอกว่าอัลลอฮุมมะมุนซิลันกิตาบขอดุอาอ์นะโออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาวะมุจริยัสซะฮาบอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้ก้อนเมฆนั้นเคลื่อนที่วะฮาซิมันอะฮซาบพระองค์ผู้ทรงทำให้กองกำลังของฝ่ายศัตรูหรือพวกอาซามหรือพวกพันธมิตรเนี่ยได้รับความพ่ายแพ้อิซิมฮุมวันซุนนาอะไรหิมขอพระองค์ได้โปรดทำให้พวกเขาได้รับความปราชัยพ่ายแพ้
และให้พวกเรานั้นมีชัยชนะเหนือพวกเขาเดี๋ยวเถอะในอีกรายงานหนึ่งพี่น้องดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอจากอัลลอฮ์สาบแช่งพวกเขาเนี่ยต้องขอว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมามุนซิลันกิตาบโออัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาซะรีอันฮิซาบพระองค์ผู้ทรงคิดบัญชีด้วยความรวดเร็วอิฮซิมินอะฮซาบขอพระองค์ได้โปรดทำให้ศัตรูได้รับความพ่ายแพ้อัลลอฮุมมะซิมฮุมวะซันซิลฮุมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้พวกเขาพ่ายแพ้และขอพระองค์ได้โปรดขย่าให้พวกเขาได้รับความปราชัยด้วยเถิดและพี่น้องรู้มั้ยพระท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาเสร็จเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลมพายุแบบรุนแรงจริงๆรุนแรงขนาดไหนไม่ใช่รุนแรงอย่างเดียวนะเป็นลมพายุที่รุนแรงและหนาวเหน็บพร้อมๆกันจนกระทั่งว่าเต็นท์ของพวกเขาที่ตั้งอยู่นอกค่ายพี่น้องคิดว่าคนจำนวน 10,000 คนเนี่ยจะมีเต็นท์เท่าไหร่นะเต็นท์ที่พวกเขาตั้งเอาไว้ยึดไว้กับพื้นดินเนี่ยปลิวว่อนเลยพี่น้องทั้งเต็นท์ทั้งหม้อทั้งหายทั้งกับข้าวทุกอย่างกระเด็นกระเจงกระจายไปหมดเลยจนกระทั่งว่าอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนนำทัพมาเขาพูดว่าไงไปกลับอยู่มาตั้ง20วันเนี่ยทำศึกสงครามไม่ได้แต่พออัลเลาะห์ตะอาลาส่งลมพายุมาอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องต้องวิ่งหนีกลับเลยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาว่ายังไงครับอัลเลาะห์บอกยาอัยยูฮัลลดีนอามะนุซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อพวกเจ้าอิดจาอัตกุมยูนูดุนฟาอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮันวะยูนูดัลลัมตะเราฮาจงรำลึกถึงความโปรดปรานที่เมื่อศัตรูได้บุกมายังพวกเจ้าและเราได้ส่งลมพายุและเราได้ส่งทหารที่พวกเจ้าไม่สามารถมองเห็นแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาส่งบรรดามาลาอิกะห์ลงมาในวันทำศึกสงครามอะซาบแต่วันนั้นบรรดามาลาอิกะห์ไม่ได้ทำการสู้รบแต่ส่งบรรดามาลาอิกะห์ลงมาขับไล่พวกเขากวากานัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนะบะซีรอและอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงมองเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันนะครับฉะนั้นนี่เป็นสภาพของศึกสงครามในช่วงท้ายนะครับและมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านฮุซัยฟะห์บิลยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าในตอนท้ายของศึกสงครามนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พอเวลาที่ระดาส่งลมพายุมาแล้วใช่มั้ยตะซุนอยากรู้ว่าเหตุการณ์ฝั่งข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เลยยืนขึ้นถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าใครกันวันนี้จะเป็นคนไปนำข่าวมาให้แก่ฉันไปดูศัตรูซิว่าเป็นยังไงบ้างแล้วขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้คนคนนั้นได้อยู่ร่วมกับฉันในวันกิยามะห์บรรดาซอฮาบะห์เงียบท่านรอซูลพูดครั้งที่2บอกว่าอะไรพี่น้องบอกอัลลารอจุลยาตีนีบิคอบาริลกอมยะอะลาฮุลลอฮุมะอียามันกิยามะห์ใครที่จะไปเอาข่าวของศัตรูมาให้แก่ฉันแล้วเขาจะได้อยู่กับฉันในวันกิยามะห์ฟะซะกัตนาบรรดาซอฮาบะห์เงียบพูดครั้งที่3บรรดาซอฮาบะห์ก็เงียบเพราะอะไรพี่น้องลมแรงแล้วหนาวมากใช่มั้ยครับพอท่านรอซูลพูดจบ3รอบบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีใครเอ่ยปากเลยท่านรอซูลบอกว่าไงกุมยาฮุซัยฟะห์ฮุซัยฟะห์ลุกขึ้นเรียกใครพี่น้องเรียกท่านฮุซัยฟะห์บิลยามานรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะตินาบิคอบาริลกอมไปเอาข่าวของศัตรูมาให้แก่ฉันหน่อยนะครับท่านฮุซัยฟะห์พูดว่ายังไงพี่น้องฟะลัมอจิดบุดดันอิดดะอานีบิสมีอันอะกูมพอท่านรอซูลเรียกก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็จะต้องลุกตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าพี่น้องรู้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นพอท่านฮุซัยฟะห์บิลยามานลุกขึ้นนะครับท่านรอซูลสั่งคำสั่งนึงบอกว่าวะลาตะดอฮ์ولا تذعرهم علي อุซัยฟะห์อย่าทำให้ศัตรูรู้นะอย่าทำให้ศัตรูรู้ว่าเจ้าไปในวันนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราได้รับผลได้ตามมาอย่างแน่นอนนะครับพอท่านอุซัยฟะห์ลุกขึ้นพี่น้องรู้มั้ยท่านกล่าวว่าอะไรท่านบอกว่าฟะลัมมาวัลไลตุมินอินดิฮิจะอันตุกะอันนะมาอัมชีฟีฮัมมามฮัตตาอะตัยตุฮุมท่านอุซัยฟะห์บอกว่าพอฉันลุกขึ้นแล้วเนี่ยเดินมุ่งหน้าออกไปเนี่ยปีนสนามเข้าไปแล้วเนี่ยฉันไม่รู้สึกถึงความเหน็บหนาวอีกเลยท่านอุซัยฟะห์บอกว่าฉันไม่รู้สึกถึงความเหน็บหนาวไม่รู้สึกถึงแรงของลมพายุอีกเลยลมพายุที่พัดแรงเป็นกระเด็นกระจายเลยวันนั้นพี่น้องหนาวบรรดาซอฮาบะห์จึงไม่กล้ามีใครลุกอาสาท่านรอซูลน่ะแต่พอท่านอุซัยฟะห์ลุกตามคำสั่งของท่านรอซูลท่านอุซัยฟะห์บอกว่าฉันไม่รู้สึกถึงแรงลมและไม่รู้สึกถึงความเหน็บหนาวเลยจนกระทั่งว่าเข้าไปถึงค่ายของศัตรูปรากฏว่าเห็นอะไรเห็นอบูซุฟยานกำลังเอาหลังเนี่ยผิงกับไฟเพราะอะไรเพราะหนาวใช่ไหมเพราะความหนาวเหน็บแล้วท่านทำอะไรพี่น้องท่านหยิบลูกธนูขึ้นมาตั้งลำ
แล้วก็จะยิงไปที่อบูซุฟยานแล้วท่านก็พูดบอกว่าหากว่าวันนี้ฉันยิงเนี่ยโดนอบูซุฟยานตายแน่นอนแต่ปรากฏว่านึกถึงคำสั่งที่ท่านรอซูลสั่งเอาไว้ว่าฮุซัยฟะห์อย่าให้ศัตรูรู้ว่าเจ้าเข้ามาในคืนนี้ท่านฮุซัยฟะห์ทำไมพี่น้องก็เลยไม่ยิงอบูซุฟยานก็เลยกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมาอะตัยตุฮูฟะอัคบัรตุฮูบิคอบาริลกอมวะฟารักตุกูเรียนตู้พอฉันกลับมาถึงท่านรอซูลแล้วก็แจ้งข่าวให้ท่านรอซูลทราบถึงข่าวของศัตรูพอแจ้งข่าวเสร็จแปลว่าทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นกูเรียนตู้ฉันก็เพิ่งจะรู้สึกหนาวเหมือนที่คนเขารู้สึกหนาวกันก่อนหน้านี้แต่ตอนที่เดินออกไปจนกระทั่งว่ากลับมาพูดกับท่านรอซูลจบเนี่ยไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกแรงลมเลยแต่พอพูดจบเสร็จแล้วก็เพิ่งจะรู้สึกหนาวนั่นแหละพอฉันพูดจบพอฉันหนาวฟะอันบัสนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินฟัดลิอาบาอะตินกานะตอะลัยฮิยุศ็อลลีฟีฮาพอฉันรู้สึกหนาวปุ๊บท่านรอซูลเห็นฉันว่าฉันหนาวท่านรอซูลก็เลยเอาผ้าที่ท่านรอซูลคลุมเนี่ยไว้สำหรับขณะที่ท่านรอซูลละหมาดเป็นประจำเนี่ยเอามาห่มให้กับฉันแล้วฉันก็ห่มผ้าผืนนั้นฟะลัมอะซันนาอิมันฮัตตาอัสบะฮตุจนกระทั่งว่าคืนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพอผ้ามันอุ่นใช่ไหมก็นอนยาวนอนยาวจนกระทั่งว่าเช้าท่านนบีก็มาเรียกบอกว่ายาเนามาอุ้มยาเนามาเนาคนที่นอนลุกได้แล้วฮุซัยฟะห์ลุกได้แล้วเป็นถึงอะไรพี่น้องเป็นการบ่งบอก ให้รู้ถึงสภาพของสงครามในตอนท้ายฉะนั้นสรุปว่าอะไรสรุปว่าสงครามสิ้นสุดด้วยการที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งบรรดามาลาอิกะห์ลงมาไล่ต้อนศัตรูส่งลมพายุมาพัดไล่ศัตรูออกไปจากหน้านครมะดีนะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานกุรอานลงมาบอกว่าวะรัดดัลลอฮุลลดีนะกะฟะรูบิฆอยซิฮิมอัลเลาะห์ตะอาลาตอบกลับนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาตอบกลับแผนการของศัตรูด้วยความเครียดแค้นของพวกเขาแปลว่าอะไรพวกแปลว่าพวกเขาอยากจะสังหารมุสลิมให้สิ้นซากแต่ถึงขนาดว่ายกทัพมาตั้งหมื่นๆคนสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรไม่ได้สุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาส่งลมมาส่งมาในคัดมาไล่ต้อนพวกเขาออกไปอัลลอฮฺบอกลัมยานาลูไครอพวกเขาไม่ได้รับความดีงามใดๆเลยวะกาฟัลลอฮุลมุมีนีนันกีตานและอัลลอฮฺตะอาลาปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นจากการทำศึกสงครามคือไม่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูวะกานัลลอฮฺกอวียันอาซีซาอัลลอฮฺตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงเข้มแข็งผู้ทรงแข็งแรงและพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเกียรติฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาในนครมะดีนะห์ในช่วงปีฮิจเราะห์ศักราชที่5หลังจากสงครามบะนูมุสตอลิกและสงครามครั้งนี้ชื่อว่าสงครามอะฮซาบหรือว่าสงครามคอนดักนั่นเองฉะนั้นในสงครามนี้สอนให้พอเรารู้ว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นยิ่งเขามีอีหม่านมากยิ่งเพียงใดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งจะทดสอบคนคนนั้นมากยิ่งเท่านั้นยิ่งมีอีมานมากยิ่งได้รับบททดสอบมากยิ่งได้รับบททดสอบมากอัลลอฮฺตะอาลายิ่งทดสอบมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเห็นมานะผู้ศรัทธาเผชิญไหมพี่น้องท่านรอซูลเผชิญไหมพี่น้องอยู่ในสภาพที่หนาวเหน็บยากลำบากหิวโหยอาหารที่มีก็มีกลิ่นเหม็นแต่ถ้าเราสู้และมานะผู้ศรัทธาก็สามารถที่จะเผชิญหน้าและผ่านช่วงเวลาดังกล่าวในขณะที่ศัตรูปิดล้อมทั้งข้างหน้าและศัตรูที่อยู่ในเมืองที่ละเมิดสัญญาที่ปิดล้อมอยู่ด้านหลังอัลลอฮฺจะอันแล้วก็ให้บรรดาผู้ศรัทธาผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ซึ่งหลังจากที่ได้รับความยากลำบากก็จะมีความง่ายได้ฉะนั้นนี่แหละคือสภาพของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อได้รับบททดสอบจะต้องอดทนและยืนหยัดและยึดมั่นนะครับไม่ว่าบททดสอบจะมากเพียงใดอย่าได้เป็นเยี่ยงบรรดามุนาฟิกีนที่ไม่กล้าที่จะเผชิญกับบททดสอบวิ่งหนีและไม่ยอมรับและปฏิเสธและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้พวกเราได้รู้ถึงหน้าที่ที่สำคัญของบรรดาผู้ศรัทธาและสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มั่นคงและเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์จะช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาไม่ว่าวันนี้ผู้ศรัทธาจะอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและ
เลวร้ายเพียงใดวันหนึ่งหากว่าผู้ศรัทธาหันกลับมายึดกิตาบุลลอฮ์และสุนนะวันนั้นจะเป็นวันที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูอีกครั้งหนึ่งเหมือนวันหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พวกเราได้รับกับความดีงามได้รับกับอีหม่านที่มั่นคงที่ทําให้เราได้รับกับความรักและความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته